ได้เวลาสนุกแล้วสิช้างน้อยอยู่ไหนสวัสดีค่ะมิวกี้พาเที่ยววันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปที่ทุ่งเทเลทับบี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 นะคะที่คลอง11จังหวัดปทุมธานีซึ่งถ้าเพื่อนๆมาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็แค่ประมาณ30กิโลเพื่อนๆก็จะได้เห็นทุ่งนาอันสวยสะอาดกว้างไกลแล้วก็ที่สำคัญจะได้เจอกับน้องๆเทเลทับบี้ค่ะตามมิวดูกันดีกว่าว่าน้องๆน่ารักขนาดไหนค่ะค่าเข้าคนละเท่าไหร่คะคนละ20บาทจ้ะ20บาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้เราจะเอาอาหารให้กับเทเลทับบี้ด้วยนะคะค่ะให้แล้ว เราชื่อมิ้วเราก็เลยมากินนมเราจะมาให้นมเทเลทับบี้หรือเราจะมากินนมเทเลทับบี้ตามมิ้วมานะคะน่ารักโอ้นี่เรามาเจอเทเลทับบี้แล้วนี่คือเทเลทับบี้ของเราค่ะสวัสดีค่ะ4ตัวพอดีเลยลายยืดเลยให้ตัวอื่นเราก็ให้อาหารนมเทเลทับบี้เรียบร้อยนะคะกินหมดเลยโอ้วันนี้เทเลทับบี้ของเราหน้าตาเปลี่ยนไป เราแอบเข้ามาหลบเอาอากาศเอาความเย็นจากคาเฟ่แบล็กไดมอนด์กันอยู่นะคะเมล็ดกาแฟที่นี่หอมมากๆเลยนะคะก็จากข้างนอกร้อนๆนะคะมิวก็แอบมาหากาแฟดื่มกันหาอะไรเย็นๆดื่มกันที่คาเฟ่ของ Black Diamond นะคะในทุ่งเทเลทับบี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 พี่คะมีอะไรกินแล้วมันสดชื่นสดชื่นคะถ้าเมนูแนะนำทางร้านนะครับก็จะเป็นอัญชันพึ่งมะนาวนะครับก็จะมีความสดชื่นของในเรื่องของมะนาวน้ำผึ้งความหวานนะครับแล้วก็อัญชันก็จะดีต่อสุขภาพด้วยคือพี่เด็ดเราเอาอัญชันมาจากที่นี่เลยน้ำผึ้งก็มาจากสวนตรงนี้เลยโอเคน้ำผึ้งเราก็เพาะพันธุ์กันเองเลยอ๋อโอเคขยี้มากเลยเอาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะครับผมสดชื่นมากๆเลยค่ะแต่หลังจากความสดชื่นที่เรามาพักสักครู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมิวจะออกไปดื่มด่ำกับธรรมชาติด้านนอกกันนะคะไปค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะเรามาเลือกสีร่มกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้ร่มเรานะคะร่มนี้ก็มาจากภาคเหนือพร้อมค่ะว้าวเพื่อนๆคะมีศาลาริมน้ำด้วยค่ะเหมาะสำหรับการนั่งห้อยขามากเลยนะคะเรามาถึงแล้วค่ะแอนนานี่เองน้องๆเทเลทับบี้มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือน้องเฟอร์บี้นั่นเองค่ะน้องเฟอร์บี้เราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนรู้จักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสาวยุค90เรามาตามหาน้องเฟอร์บี้กันดีกว่ามีกี่ตัวโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก็เป็นการให้อาหารแพะนะคะน้องแพะน่ารักมากเลยค่ะ
อบของเราอยู่นี่เองค่ะและข้างหลังมิวนะคะก็คือเรือหงส์นะคะไว้สำหรับไว้ปั่นชมทุ่งนั่นเองค่ะและแล้วเราก็มาปั่นเรือเล่นกันดีกว่านะคะมาค่ะนี่คือเรือหงส์นะคะปึ๊บว้านั่งสบายไร้มลพิษนะคะแถมได้ออกกำลังกายด้วยค่ะปั่นเรือกันเลยค่ะเราก็ทำได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะกิจกรรมพายเรือทริปเรือของวันนี้ช้างหนูอยู่ไหนลิงนี้ก็คือช้างแมมมอสนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาได้นำฟางนะคะมาประยุกต์แล้วก็ทำเป็นช้างแมมมอสตัวใหญ่มากนี่คืออะไรนี่ก็คือน้องไดโนเสาร์ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่กำลังจะโตค่ะซิมบ้าอ๋อฮะวันนี้กิจกรรมเพียบกันเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสำหรับที่ทุ่งเทเลทับบี้ปทุมธานีก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีน้องๆหนูๆกิจกรรมที่นี่ก็จะมีหลายอย่างให้เพื่อนๆได้เที่ยวเล่นกันแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศที่ดีนะคะมีทั้งทุ่งนาแล้วก็ทุ่งบัวด้วยยังไงก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะทุ่งเทเลทับบี้ปทุมธานีก็มิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องมิวกี้บูนี้ด้วยนะคะแล้วฝากเพื่อนๆติดตามชมว่าครั้งหน้ามิวกี้พาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้มิวกี้บูนี่สวัสดีค่ะ